อีกหนึ่งข่าวดีของเกษตรกรชาวไทยนะครับเมื่อทางรัฐบาลนั้นเข้าไปพูดคุยกับทางฝั่งของจีนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะผลักดันการส่งออกทุเรียนให้ได้ปีนี้ตั้งเป้า 700,000 ตันเลยทีเดียวครับคุณอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความยินดีอย่างมากนะครับที่ประเทศไทยและประเทศจีนให้การตอบรับสินค้าและบริการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการส่งออกผลไม้ไทยและก็ภาคการท่องเที่ยวครับซึ่งไทยก็มีแผนในการผลักดันการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนในปี2566ให้ได้ไม่น้อยกว่า 700,000 ตันอันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่ต่างให้การยอมรับสินค้าและบริการระหว่างกันเป็นอย่างดีสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่มีความแน่นแฟ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีผลดีต่อการค้าการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวและนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันสินค้าและบริการที่ไทยนั้นมีศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดจีนได้รวมไปถึงตลาดทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการการรักษาคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลเป็นสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นชื่อเสียงของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ